มาต่อกันที่พีที่8หลังจากฝ่ายการตลาดทีมที่3ผ่านมรสุมลูกใหญ่อย่างการยุบทีมมาได้พวกเขาก็ดูเหมือนจะรักและกลมเกลียวกันมากขึ้นแถมช่วงนี้พวกเขายังฮอตเป็นพิเศษด้วยเนื่องจากสร้างผลงานให้กับบริษัทและด้วยความที่พวกเขาสร้างผลประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างงงๆทางบริษัทเลยมอบหมายให้พวกเขาทําโปรเจกต์ชิ้นใหม่โดยทีมจะนําเสนอในรูปแบบใดก็ได้ขอแค่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาทานันเขาเคยทดลองทําโปรเจกต์แนวนี้มาก่อนก็เลย ลองเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับทีมดูชื่อว่าโปรเจกต์กาบอสนี่คือคอนแทคเลนอัจฉริยะครับใช้งานง่ายๆเพียงแค่สวมใส่เข้าไปจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งผู้ใช้แค่กระพริบตาเป็นจังหวะจังหวะเพียงเท่านี้ก็สามารถสั่งให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้แล้วหลังจากมาทันเสนอโปรเจกต์ชิ้นนี้ไปลูกทีมส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอาโปรเจกต์ของมาทานันเนี่ยแหละเพราะมันแลดูทันสมัยและก็สะดวกสบายต่อการใช้งานท่ามกลางเสียงที่กำลังชื่นชมมาทานันจูจๆผู้จัดการกีก็พูดขึ้นมาว่าเขารู้สึกกังวลอยู่เล็กน้อยกับภารกิจที่ทีมได้รับมอบหมายเพื่อความสบายใจเขาเสนอให้ทีมใช้วิธีมูเตลูด้วยการนำเสนอจะได้ ผ่านไปอย่างราบรื่นแค่ทำยังไงก็ได้ให้เสือยิ้มยากอย่างเจ๊หนิงหัวเราะออกมาเพราะเมื่อไหร่ที่เจ๊แกหัวเราะเรื่องดีๆจะเข้ามาหาทีมตลอดถึงแม้นี่จะเป็นความเชื่อที่งมงายแต่ลูกทีมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับผู้จัดการกีทางด้านของคังมีและมาทานันระหว่างที่ทั้งคู่เอาของไปเก็บจู่ๆมาทันก็นึกถึงเรื่องเมื่อวานขึ้นมาและใจของเขาก็ตั้นแรงอย่างไม่รู้ตัวคังมีเห็นสีหน้ามาทันดูไม่ค่อยดีเธอเลยถามมาทันว่าโอเคไหมยกของไหวหรือเปล่าตอนนั้นมาทั กำลังสับสนกับตัวเองก็เลยไม่ทันได้ตรงได้ตอบอะไรครังมีเห็นดังนั้นเธอจึงแย่งของในมือเขามาถือเองแถมยังยิ้มหวานให้เขาอีกหนึ่งกรปพอมาทันเจอช็อตนี้เข้าไปถึงกับเก็บอาการเขินไม่ไหวเลยทีเดียวนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยอาการแบบนี้มันหมายความว่ายังไงกันเวลาต่อมา กำลังสวีทหวานกับนาแรบนดาดฟ้าแต่ทันใดนั่นเองมาทันก็โผล่มาขัดจังหวะทั้งคู่นาแรเห็นท่าจะไม่ดีเธอก็เลยรีบชิงหนีไปดีกว่าปล่อยให้พระเอกยืนรับหน้ากับมาทันเองในระหว่างที่สองหนุ่มกำลังเมทามอยเรื่องงานสักพักรุ่นพี่หัวเหตุก็ตรงมาหาพวกเขาและถามว่าใครขับรถยนต์เป็นบ้างด้วยความที่พระเอกเป็นคนซื่อเขาเลยตอบไปอย่างมั่นใจว่าเขาขับเป็นและนั่นเลยทำให้พระเอกง,งานงอกโดยไม่รู้ตัวเขาต้องออกไปทำงานแทนรุ่นพี่หัวเหตุและงานที่ ว่าก็คือขับรถไปที่บริษัท H1 เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเอามาทำคอนแทคเลนอัจฉริยะซึ่งการไปบริษัท H1 ในครั้งนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2วันดังนั้นพระเอกเลยว่าจะพามาทันไปด้วยเผื่อว่าขณะที่เขาขับรถเขาจะได้มีเพื่อนคุยระหว่างทางพระเอกวาดฝันเอาไว้อย่างดิบดีแต่พอถึงเวลาจริงๆมาทันดันหลับตั้งแต่รถยังไม่ออกพระเอกของเราว้าวุ่นเลยทีนี้ ตัดภาพมาที่ฝ่ายการตลาดทีมที่3ระหว่างที่รอพระเอกกลับมาทันกลับมาลูกทีมที่เหลือก็ช่วยกันคิดหาวิธีที่จะทําให้เจนหนิงหัวเราะออกมาเพื่อที่ทีมจะได้นําเสนอโปรเจกต์ผ่านแทนที่จะเอาเวลามาช่วยกันคิดหาไอเดียใหม่ๆแต่นี่อะไรหวังพึ่งแต่โชคลาภอย่างเดียวสมแล้วที่เป็นทีมบุ้ยประจําบริษัท สัภาพมาที่พระเอกกับมาทันระหว่างที่ทั้งคู่รอพบผู้จัดการฝ่ายบริษัทเอชวันมาทันก็ได้เผอพูดเรื่องส่วนตัวออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านพักหรูที่เขาอยู่และก็ห้องทํางานส่วนตัวในบ้านหลังใหญ่พระเอกคิดว่าเรื่องที่มาทันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเอาไว้โม้เขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักแถมเขายังแซวมาทันอีกว่าบ้านของนายคงเป็นวังสินะมีครบทุกอย่างเชียวหลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการฝ่ายบริษัทเอชวันก็ปรากฏตัวและผ่าซักเกอร์พออ จากสำนักงานใหญ่ที่เยอรมันมาแนะนำให้ทั้งสองหนุ่มรู้จักด้วยความบังเอิญที่ซัคเกอร์นั้นดันเป็นเพื่อนสนิทของมาทานันมาทันเลยต้องรีบเบรกซัคเกอร์ไว้ก่อนโดยพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าอย่าให้ใครรู้ว่าฉันเป็นคนของพาวเวอร์ตอนนี้ฉันกำลังทำภารกิจบางอย่างที่เกาส์นายช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยระหว่างที่สองคนนี้เจรจากันทางฝั่งของพระเอกเขาก็แอบสงสัยว่าสองคนนั้นไปรู้จักกันตอนไหนซึ่งมาทันอ้างว่าเขารู้จักซัคเกอร์ระหว่างที่ไปเที่ยวแต่ซัคเกอร์นั้น เขากลับบอกว่าไม่เคยรู้จักมาทันมาก่อนนั่นเลยทําให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่ามาทันต้องการพูดโอ้อวดเขาหลังจากทั้งคู่คุยเรื่องงานจนเสร็จสิน้นพระเอกก็เดินมาหามาทันที่รถและสอนมาทันเรื่องการวางตัวเวลาอยู่กับเขาเวลานายอยู่กับพี่นายไม่ต้องพูดโม้นู่นนี่นั่นหรอกทําตัวสบายๆได้เลยพี่กับนายเราไม่ใช่คู่แข่งกันนะเว้ยแต่พวกเราเป็นพี่น้องกันพอพระเอกอบรมมาทันเสร็จเขาก็ให้รางวัลปลอบใจแก่มาทันโดยการพาไปพักโรงแรมหรูที่มีชื่อย่อว่าโรง แรมพีดับมาทันได้ยินแบบนั้นก็ดีใจสุดขีดเพราะเข้าใจว่าโรงแรมนั่นอยู่ในเครือพา w เวอร์แต่พอไปถึงสถานที่จริงมันคนละเรื่องกับที่เขาคิดเลยแค่ชื่อโรงแรมก็ไม่ใช่ละและที่พระเอกบอกว่าหรูน่าจะหมายถึงเมื่อ20ปีที่แล้วมาทันรู้สึกผิดหวังกับสภาพโรงแรมมากเขาเลยขอพระเอกไปนอนที่โรงแรมอื่นพระเอกบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาจองห้องแบบเตียงคู่ไว้พระเอกพูดมาซักขนาดนี้แล้วมาทันก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องนอนที่นี่กับพระเอก น,นี้และแน่นอนว่าก่อนที่เขาจะนอนพราคนรักสะอาดอย่างเขาจะต้องคลีนทุกอย่างภายในห้องก่อนไม่งั้นเขาขมตานอนไม่หลับแน่พระเอกแซลมาทันว่านายนิสัยเนี้ยบแบบนี้คังมีไม่บ่นแย่เลยเหรอมาทันบอกว่าเขาไม่ได้คบกับคังมีแล้วมาทันก็ถามพระเอกคืนกลับไปว่าเขามีฟงมีแฟนหรือ,อยังซึ่งพระเอกก็ตอบไปตรงๆว่ามีแล้วก็ทำท่าเขินบิดซ้ายบิดขวาจนมาทันรู้สึกเขินตามไปด้วยรุนพี่แลดูคลั่งรักนะครับ การมีแฟนมันมีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอพระเอกก็บอกว่าใช่และเขาก็ถามมาทันกลับไปอีกว่านายไม่เคยชอบใครจริงๆหรอการที่นายอยู่กับใครแล้วใจเต้นแรงน่ะนั่นแหละนายกำลังตกลุมรักคนคนั้นอยู่มาทันกําลังจะตอบว่าไม่เคยแต่ทันใดนั้นเองนาของ,ของคังมีก็แวบเข้ามาในหัวเขาและหัวใจของเขาก็เต้นแรงตุบตบ แต่ถึงจะอย่างนั้นมาทันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคังมีกันแน่พระเอกพูดดักมาทันว่าทนายชอบใครอยู่นายก็ทําดีกับเธอคนนั้นให้มากๆไม่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้หรอกจากนั้นสองพี่น้องก็นั่งกงเบียร์กันต่อและเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนดึกพระเอกกําลังจะส่งข้อความไปหานาแรแต่ทันใดนั้นมาทันก็ส่งสายตาพิคาดมาหาเขาพร้อมกับบอกว่า คนละขับของผมนอนได้แล้วครับพรุ่งนี้เราต้องเดินทางแต่เช้านะนะนะพระเอกถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินแบบนั้นเขารีพิมพ์ข้อความไปบอกฝันดีนาแรและก็รีบเข้านอนอย่างไวเพราะไม่อยากเห็นหน้าหลอนๆของมาทันบ่ายของวันต่อมาทันทีที่สองหนุ่มกลับมาถึงบริษัทพระเอกก็พูดเล่นๆกับมาทันว่าต่าน,นี้เพื่อนๆในทีมคงหาหรือเรื่องงานรอเราอยู่สองหนุ่มคาดหวังเอาไว้อย่างดีดแต่พอเดินไปถึงแผนกเท่านั้นแหละพระเอกกับมาทันแทบช็อก เมื่อเห็นผู้จัดการกีพยายามเต้นท่าแปลกๆเพื่อให้เจนหนิงหัวเราะออกมาลำพังแค่ผู้จัดการกีก็ว่าหนักแล้วหัวหน้าวีก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันพระเอกเห็นท่าจะไม่ดีเลยเรียกลุงร,ปรอปภมาจัดการแม่มเลยลุงครับช่วยมาเก็บคนบ้าที่ฝ่ายการตลาดหน่อยครับเวลาต่อมาพระเอกเข้ามาพบหัวหน้าวีที่ห้องบอกว่ามีเรื่องด่วนจะมารายงานเป็นเรื่องของบริษัท Power Group และโปรเจกต์กาบอสที่ทีมกำลังทำ หัวหน้าครับผู้จัดการฝ่ายบริษัท H1 บอกผมว่า Power Group ก็กำลังทำโปรเจกต์อยู่เหมือนกันที่น่าตกใจก็คือขั้นตอนและรูปแบบโปรเจกต์ของเขามันเหมือนกับของเราทุกอย่างเลยครับต่างกันแค่ชื่อโปรเจกต์เท่านั้นพระเอกถามต่อว่าจะเป็นไปได้ไหมที่บริษัทเก่าจะมีหนอนบ่อนไส้เพราะเขาอาจจะแอบปล่อยข้อมูลโปรเจกต์ให้ Power Group หัวหน้าวีไม่มีปฏิกิริยาใดๆและก็บอกพระเอกว่าไม่ต้องคิดมากใครจะลอกเลียนแบบใครก็ช่างแมมไม่ต้องไปสนอกสนใจหรอกจากนั้นหัวหน้าวี ก็ไล่พระเอกออกไปอันที่จริงหัวหน้าวีพอจะรู้แล้วว่าเป็นฝีมือใครแต่ที่เขายังนิ่งแบบนี้เป็นเพราะเขากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ ตัดมาช่วงคำๆทีมฝ่ายการตลาดมาสังสรรค์กันอีกแล้วรอบนี้มาทันนั่งเฝ้าคังมีไม่หา่างเพราะกลัวว่าคังมีจะเมาและเผลอพูดอะไรออกไปอย่างไม่คิดคังมีบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงจ้าคืนนี้เธอจะไม่เมาแน่นอนเพราะว่าแล้วเธอก็สวบเหล้าเข้าปากในขณะที่ทุกคนกําลังเฮฮาปาร์ตี้กันทางฝั่งของพระเอกเขาก็หาจังหวะที่เหมาะๆแอบพานาแรมาสวีทหวานที่ห้องค้างๆทุกอย่างกําลังจะดําเนินไปด้วยดีแต่ทันใดนั้นเองผู้จัดการกี้ก็โผล่มาขัดจังหวะ ทั้งคู่เลยต้องแกล้งหยุมหัวกันเพื่อปกปิดเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาหนึ่งชั่วโมงต่อมาตอนนี้ทุกคนเมาแอฉกันหมดแล้วเหลือแค่มาทันคนเดียวที่ยังมีสติอยู่แต่ต่อให้มีสติครบถ้วนมาทันก็อยู่ไม่เป็นสุขและเพราะครังมีเธอเปล่าประกาศว่า เธอมีเรื่องสำคัญจะบอกทุกคนตอนนั้นมาทันรู้ได้ในทันทีว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของเขาแน่นๆเพื่อไม่ให้ความลับถูกเปิดเผยมาทันเลยแกล้งเปิดเพลงเสียงดังๆเพื่อให้มันกลบเสียงจิ้วจ้าของคังมีแต่วิธีนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสุดท้ายคังมีก็พูดออกมาจนได้ว่ามาทันเป็นทายาทของ p o w e r g r o u p ตอนนั้นมาทาันคิดว่าเขาเกมแล้วแหละแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกคนกลับไม่สนใจคําพูดของคังมีแถมยังพากันเข้าข้างมาทันอีกด้วยพระเอกก็ช่วยยืนยันอีกเสียงว่ามาทันเป็นเพียงเด็กขี้โม้คนหนึ่งที่ชอบอ้ออวดใครๆไปทั่วไม่ใช่ทายาท power group อะไรทั้งนั้นพอวินาทีแห่งความเสียวจบลงมาทันก็รู้สึกโล่งใจมากที่รอดมาได้เขาหันไปมองค้อนคังมีและพูดในใจว่าฉันรู้แล้วแหละว่าทาไมฉันถึงใจเต้นแรงเวลาอยู่กับเธอเพราะเธอทําให้ฉันเครียดนี่เองคังมีและ เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนดึกหลังจากปาร์ตี้สิ้นสุดลงทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนพระเอกทีแรกเขาก็ว่าจะตรงกลับอพาร์ตเมนต์เลยแต่เขาพึ่งนึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมเอกสารสําคัญไว้ที่บริษัทก็เลยลองแกล้งชวนนาแรให้ไปเอาเป็นเพื่อนซึ่งนาแรก็ยอมไปส่งแต่โดยดีทันทีที่ทั้งสองมาถึงพนกนาแรก็บ่นที่พระเอกขี้หลงขี้ลืมพระเอกผู้คลั่งรักไม่โต้อตอบใดๆเลยแถมยังหยอดคําพูดหวานๆใส่นาแรอ,อีกเมื่ออารมณ์ของทั้งคู่เริ่มคลิกกัน บวกกับบรรยากาศที่เป็นใจเป็นใจทั้งคู่ก็เลยไม่พลาดที่จะมีโมเมนต์แซ่บๆในห้องประชุมซึ่งในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ทันได้สังเกตว่านอกจากพวกเขาสองคนแล้วยังมีรุ่นพี่หัวเหตุกับผู้จัดการกีที่นั่งหน้าสนหลอนอยู่ในห้องนั้นด้วยพอทั้งคู่หันไปเจอก็ถึงกับช็อกแต่เท่าสองนอถามด้วยความตกใจว่านารัังชิกพวกนายสองคนทำอะไรกันน่ะ และ EP ีที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำใน e ีพีต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ